เรื่องครับเป็นความคิดของคนไทยครับไปดูการทำรถไถจิ๋วจอมพลังครับผมของหนุ่มคนนี้ครับเป็นหนุ่มอีสานแต่ว่ามาทำงานที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมครับนี่รถไถจิ๋วจอมพลังแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่ติดอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิดเลยนะครับแล้วเป็นไอเดียของคนไทยที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อยซึ่งฝีมือผลงานนี้เป็นของคุณแท็กครับพระพรล้นนะครับอายุ40ปีเป็นชาวอีสานครับแต่ว่าทำงานในอำเภอสันป่าตอจังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า4ปีแล้วครับไปยังไงมายังไงคะคุณแท็กถึงกลายมาเป็นรถไถจิ๋วเขาบอกก็ดูจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเห็นใน YouTube Google Facebook เขาแชร์กันก็ลองมันไม่น่าจะยากแฮะลองดีกว่าลองไปเรื่อยแล้วก็ทำเองใช้เองถ่ายคลิปลงในโซเชียลทาง Facebook แล้วก็ YouTube สุดท้ายคนสนใจเฮ้ยพี่อยากได้บ้างอะทำขายไหมอ่ะงั้นลองดูแล้วกันลองขายบ้างสุดท้ายขายในราคาไม่แพงประโยชน์มันก็หลากหลายนี่ค่ะเขามีหลายรูปแบบให้ดูกันนะคะคนก็เลยอุดหนุนกันอย่างแน่นเนืองเลยค่ะโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มียอดขายประมาณเดือนละ10คันครับใช้เวลาทำเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ครับซึ่งเกษตรกรที่สนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดนะครับกับทางคุณแท็กพระพรล้นได้นะครับเบอร์โทร0882516929ส่วน Facebook ง่ายๆเลยครับตามตัวเลยรถไถจิ๋วจอมพลังครับนี่ผลงานแล้วก็ความคิดของคนไทยนะมาฝากกันในเช้านี้ด้วยครับเราพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาไปดูเป็ดกันซะหน่อยหลายคนบอกกำลังรอเลยนะเพราะว่าตรุษจีนจะมาละเป็ดพะโล้เจ้านี้เป็นเจ้าเด็ดจากนครปฐมนะเผื่อใครไม่ได้ทำเองใช่ไหมสั่งเจ้านี้ก็ดีค่ะเขาบอกอร่อยมากๆด้วยสักครู่ติดตาม